ลัคนาราศีพฤษศ์เจ็ดเดือนนี้รวยแน่นๆจะเป็นเดือนอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวการเงินนะครับของคนลัคนาราศีพฤษกคือดาวพุธนะครับแล้วเจรจาอ่อนหวานนั่นให้ทายพุธครับเพราะฉะนั้นต้องทําเลยนะครับคืออะไรครับการพูดการเจรจาการสื่อสารการตลาดการขายครับเอกสารบัญชีตัวเลขครับทําให้ดีเลยครับเป็นเบสิกพื้นฐานทําแล้วจะรวยอย่างแน่นอนนะครับ และดาวพุธโคโจรเฉลี่ยสิบดวันต่อราศีนะครับในปีหกสี่รวมรวมกันแล้วได้ประมาณเจ็ดเดือนครับนะแล้วเราจะมาดูกันว่าจะต้องทําอย่างไรในเดือนไหนถึงจะได้เงินง่ายๆเร็วๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคําพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายดาวจรเป็นภาพรวมเป็นแมสนะครับถ่ายแมนยาการันตีตรงและชัดเจนต้องดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรด้วยเช่นผมบอกว่าเดือนนี้จะได้เงินแต่ถ้าท่านไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับแสดงว่า ดาวพุธหรือดาวพื้นดวงของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในมุมที่โดดเด่นก็เลยทําให้ไม่ได้นะครับตรงนี้เ <Hotel> พราะฉะนั้นถ้าอยากรู้แบบเป๊ะๆ well. ต้องแอดไลน์จองคิวกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับทีนี้เราก็มาฟังนะของคนที่ผูกด,ดวงตามเวลาเกิดแล้วลัคนาสถิตพุศกหรือคนที่เกิดในช่วงราศีพุสกมาเริ่มฟังกันได้เลยนะครับจะเป็นเช่นไรเรามาเริ่มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นคือดาวพุธสถิตร,ราศีกุมครับ ตั้งแต่วันที่9มีนาถึงวันที่26มีนาคมนะครับดาวการเงินนะครับไปอยู่ในเรือนการงานครับเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับลงทุนลงแรงนะครับทํางานให้มากที่สุดครับแล้วจะรวยได้เงินเยอะที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วดาวพุธนะครับได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคจรด้วยนะครับเทวีโชคก็คือจะได้มาแบบง่ายๆก็ได้แบบฟุกๆก็ได้นะครับ แล้วทํำยังไงครับเทวีก็คือพยายามให้งานเรานะครับไปสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือให้ผู้หญิงเป็นตัวช่วยเป็นเป็นสภาเป็นตัวเชื่อมก็ได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วดาวพุธไปอยู่ในบ้านพระราหูครับพระราหูอาจจะต้องไปคุยในที่ที่ไม่ต้องสว่างมากนะแต่ก็พอคุยได้มองเห็นเช่นแสงไฟสีเหลืองนวลนๆน,น,นะครับไม่ใช่สว่างจ้าอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางครั้งก็นัดคุยในช่วง ตอนกลางคืนเลยก็ได้หรือหลังหกโมงเย็นไปแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ไปนัดคุยนัดทานข้าวครับแล้วราหูเนี่ยก็คือคูเขาเรียกว่าดาวราหูนี่คือลุ่มหลงให้ทายราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามพูดให้เขาหลงนะครับอาจจะไม่ต้องไปเน้นสาระวิชาการมากนะครับเน้นแบบรูปรสกินเสียงสัมผัสครับนี่ผู้ที่เขาอยากมีอยากได้อยากเป็นนะครับรับรองได้แน่นอนครับเงินทองก็จะตามมาเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมทำให้ถูกช่วงเลยนะครับตรงนี้จะได้จากการงาน ต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีมีนครับวันที่26มีนาถึงวันที่11เดือนเมษายนครับผมอันนี้อยู่ในเรือนลาพระเลยนะครับสแสดงว่าได้เงินจากโชคลาบการเสี่ยงโชคก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคหรือเปล่าด้วยนะครับตรงนี้อ่าเพราะนั้นถ้าใครมีก็มีมุมที่จะถูกนะครับแต่พอเป็นนี้เป็นปะเนี่ยอ่าถ้าจะเสริมนะครับคือเล่นบนดินอาจจะไม่ค่อยได้อะไรครับต้องเป็นแนวอันดรบกราวด์หรือใต้ดินหรือแนวต่างประเทศนะครับตรงนี้ เนี่ยก็จะได้นะครับหรือได้มาจากการแก้ปัญหาอ่าหรือได้เงินใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าหรือบางครั้งเนี่ยก็ต้องได้เงินมาจากการพูดหรือการขายการพรีเซนต์ที่ว่าเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาครับเราถึงจะได้โชคลาภตรงนี้แต่ถามว่ามาง่ายไหมก็มาง่ายนะครับตรงนี้ แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะนั้นต้องท no ํายังไงครับพอเป็นนี้เป็นป่าแล้วอยากได้เยอะๆก็ต้องทาเป็นสองเท่าสาเท่าสี่เท่า5้าเท่าสิครับก็ทาเยอะเลยครับก็ได้แน่นอนครับเพราะอยู่ในเดือนที่ดีนะครับตรงนี้ลุยได้เลยนะครับต่อมาครับดาวพธสถสตราศีพุชกครับวันที่29เมษายนนะครับถึงวันที่2กรกฎาคมครับอันนี้อยู่ยาวเลยนะครับเพราะจะมีเดินพักองศาด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็น3ามเฟสเลยนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับบอกเลยครับว่าที่ได้ ที่ต้องได้เงินจากการแก้ปัญหาคืออะไรเยเพราะว่าดาวราหูก็มาสถิตอยู่ตรงนี้และดาวพุธกับอันธพาลิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่เหนื่อยเป็นเดือนที่ต้องอดทนเป็นเดือนที่ต้องสู้นะครับได้เงินมาจากการแก้ปัญหานะครับบอกได้เลยนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับวันนั้นเราก็ต้องเร่งแก้เลยนะครับตั้งแต่วันที่29้านะครับเดือนเมษานะครับถึงวันที่ประมาณ2ี่พฤษภาก็ได้ลูกค้าใหม่อะไรทําให้เต็มที่นะครับ ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาอื่นนะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆของเรานั่นแหละที่เราสะสมไว้เห็นไหมเพราะมันดาวมันไปอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะก็แก้ปัญหาที่มันเกิดจากตัวเราใกล้ๆตัวเราไปก่อนนะครับแล้ววันที่ยีิบเอ็ดพฤษภาษถึงวันที่แปดมิถุนายนนะครับก็ไปเน้นลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆอะไรอย่างนี้นะอีกรอบหนึ่งนะครับปัดฝุ่นมาทําใหม่มาคุยใหม่นะครับก็จะได้ผลตอบรับที่ดีกว่านะครับแล้วพอหลังวันที่9ใช่ไหมครับ มิถุนาตรงที่สองกรกฎาเนี่ยแปลาลูกค้าใหม่ต่อเลยนะครับตรงนี้แก้ปัญหาลายใหม่ต่อนะครับก็จะได้เงินได้ทองเข้ามาอีกนะครับตรงนี้แต่เหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับอันนี้บอกให้รู้ไว้เลยนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีมิถุนวันที่สองกรกฎาคมถึงวันที่20บกรกฎาคมครับอันนี้แหละครับจะโดดเด่นมากเลยนะครับเพราะดาวพุธเป็นเกษตรตาทิบดีในเรือนการเงินเกษตรตาทิ่พดีแปลว่าเป็นของตนเองครับมั่นคงแปลว่าอะไรปากพารวย ต้องพูดเยอะๆเจตใจเยอะๆพรีเซนต์เยอะๆนะครับตรงนี้แล้วก็ไปขายไปคุยกับใครเนี่ยก็คนใกล้ตัวครับไม่ต้องไปไกลมากนะครับตรงนี้หรือ้ใครทําออนไลน์เวลาจะบูธโพสใช่ไหมครับก็เลือกแอเรียที่มันอยู่รอบๆตัวเราลัศมีไม่เกินสิบ20ี่สโลอะไรนี้ก็ได้แล้วนะครับก็จะมีคนตอบรับเข้ามาเห็นไหมครับมันทําได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นลุยได้เลยนะครับใกล้ตัวพูดให้เยอะสุดนะครับในช่วงนี้แล้วจะรวยครับอต่อมาครับดาวพุธนะครับ สถิตราศีกรกดครับในวันที่20กรกฎาคไปแล้วนะครับถึงวันที่5เดือนสิงหาคมครับอันนี้ไปอยู่ในเรือนสหัชชะครับสหัชชะหมายถึงการเดินทางก็เลยว่าอะไรเราก็ต้องเดินทางออกไปไกลขึ้นบูธโพสก็นู่นเลยฮะห้าสิบโลร้อยโลอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะแล้วก็เข้าหาสังคมเพื่อนฝูงโซเชียลไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบนะทวิสเตอร์อะไรต่างๆครับถ้ามีก็ใช้ใเต็มที่เลยนะโพสให้เต็มที่เลยครับ จะโพสต์ลัวเลยนะจะได้เงินเยอะมากมายนะเพราะได้จากออนไลน์ด้วยเห็นไหมครับแล้วไปอยู่ในบ้านดาวจันททำยังไงครับดาวจันทรก็คือเซอร์วิสบริการเยอะๆนะครับช่วงนี้เอาอกเอาใจลูกค้าหรือคนที่เราไปคุยนะครับรับรองครับเงินทองมาเต็มกระเป๋าแน่นอนครับผมอืมต่อมาครับแต่พุทธศติรรษศีสิงค์ครับที่ห้าสิงหาคมในวันที่ยี่ิบสามนะครับสิงหาคมนะครับอันนี้ไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับอ่า ได้เงินจากครอบครัวอสังหาที่ดินญ,ญาตินะครับและที่สาคัญได้ตาแหน่งทั้งมหาจักรฟักตัวขึเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุรบันฟันชงเฉงแล้วก็ราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงาน่ามีอำนาจราชศักดุดพระราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหเรียกว่าเงินได้สองตำแหน่งแปลว่าจะมีไรายได้มาหลากหลายช่องทางแล้วทำยังไงครับก็ต้องทําให้มันมากกว่าเดิมนะครับอย่าไปทาทางเดียวถ้าทําทางเดียวก็ไม่รวยไงครับแต่ถ้าทํางานเองานบีงานทีงานดีเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ได,ได้ได้หมดเลยครับร่ารวยเห็นไหม เหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะเป็นมหาจากักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ฟันฉงเฉงก็เหนื่อยพูดเหนื่อยเจรจาเหนื่อยทาไฟเหนื่อยทําเอกสารหน่อยหนึ่งก็เหนื่อยยอมเหนื่อยครับทาแล้วจะดีแล้วถามว่าทาที่ไหนเอางานไปทําที่บ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่กับบ้านแสดงว่าถ้าเราเอาถ้าเราเริ่มจากที่บ้านบ้านจะเป็นตัวนาทรัพย์เช่นเรากลับบ้านบ่อยๆอย่างเงี้ยหรือคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้อะไรอย่างนี้นะครับใครทําอสังหารัพ้์ที่ดินก็จะได้เยอะมากในช่วงห่วงเวลานี้ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องกลับบ้านบ่อยๆหรือพยายามดูว่าที่บ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์แปลรูปเป็นเงินได้ไหมหรือสามารถที่จะประยุกต์ต่อมันเป็นงานแล้วได้เงินต่ออะไรเงี้ยคิดต่อได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนถ้าใครทํา y o u t youtube อ่ะก็ทําจากที่บ้านเลยตรงนี้ไม่ต้องไปทําที่อื่นใช่ไหมครับก็หาคอนเทนต์จากบ้านมันก็ออกมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆที่ดีแล้วก็ได้เงินเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนี้เลยนะครับต่อมาครับดาภูษิถิตร์ราศีกร,รมที่ยี่สิบสาม สิงหาคมถึงที่30ตุลาคมเลยนะครับตรงนี้นี่ก็ยาวนานอีกเพราะอะไรจะมีพักองศาอีกแล้วครับก็ต้องแบ่งเป็นสามช่วง3ามเฟสถูกไหมครับเฟสแรกก็คืออะไรยีสิามสิงหาถึง14กันยาอ่านี่ดาวพุธยังเดินดีเช่ไหมเป็นทั้งกเกษตรและอุดอีกนะครับกรเกษตรก็เป็นของตอนเองก็อุดก็แปลว่ามากเห็นไหมเดือนนี้ก็ได้เงินมากล้วจากบริวารลูกโครงการต่างๆก็แปลว่าอะไรช่วงนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็ให้ลูกน้องไปทํางานเยอะ ให้วิ่งงานได้เลยนะครับหรือไปคุยกับลูกบ่อยๆลูกอาจจะเอาเงินมาให้เราก็ได้ให้เป็นก้อนใหญ่ก็ได้นะครับตรงนี้หรือโปรเจกต์โครงการอะไรดีๆเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคอก็พอได้นะครับก็ลุยทําให้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้แต่เฟสที่สองคืออะไรครับที่สิบห้ากันยาถึงที่สามเดือนตุลาเนี่ยครับก็พักองศาครับเป็นไงลูกค้าเก่าๆแต่เก่าๆเานี่ยมันไม่ใช่แบบเก่ากะหลกกลานะดูแล้วจะเป็นแบบมีระดับ มีมีมีเงินมีทองอะ่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับเนี่ยก็ไปโฟก,กัสตรงนี้ได้เลยลูกค้าที่ V i p หน่อยนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าด้วยเนี่ยไปคุยเลยนะครับเขาจะตอบรับเรานะครับสินค้าเก่างานเก่าอะไรเก่าๆหรือแก้ปัญหาเก่าๆก่อนก็ได้นะครับก็จะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วพอข้าวันที่อะไรครับสี่ตุลาคมถึงวันที่สามสิบตุลาเลยสิ้นเดือนเลยอันนี้ก็ไปหาลูกค้าใหม่ๆบริวารทําเรื่องใหม่ๆได้เลยครับก็จะได้เงิน โอ้โหเรียกว่ามหาศาลเลยก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยว่าดาวพุธเดิมของท่านได้ตำแหน่งเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าพุธเดือของท่านเป็นมหาอุดอย่างนี้นะก็มีเกณฑ์จะได้มากมายทีเดียวเชียวเลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าดาวพุธไปเจอดาวคู่มิตรอีกก็อาจจะได้มากกว่าคนอื่นที่เป็นมหาอุดอย่างเดียวด้วยอีกเห็นไหมมันมีเลเวลของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูดวงกันนะครับตรงนี้ดาวพุธสถิตราศีพิจิกครับตั้งแต่วันที่17เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงที่ที่เดือนธันวาคมครับอันนี้คือช่วงสุดทายครับ สิ้นปีแล้วครับนะ่าดาวกันเงินเล็งลักนาเราไปอยู่ในเรือนปัตตานีแปลว่าแฟนหรือหุ้นส่วนมันก็ไปคุยกับแฟนเยอะๆอะ้อ,อนแฟนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้นะครับหุ้นส่วนเราก็มีถูกไหมก็ไปคุยการโครกันวางแผนกันนะครับก็จะได้เงินได้ทองมากขึ้นแล้วเงินอยู่ต่อหน้าแล้วแปลว่าถ้าทํายังไงก็คือได้มันนั้นก็ลุยเลยครับอย่าช้านะครับรีบทําเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายของปีแล้วนะครับไม่งั้นต้องไปรอปีหน้าก็จะลำบากันะบแล้วก็ แก้ปัญหาก็ได้นะเพราะเป็นเลยเป็นเล่งกับพระราหูที่อยู่ข้างบนเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้ามันต้องมีเหนื่อยมีแก้นิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเงินมันจะได้มาจากอะไรการตรวจสอบไงดาวราหูตรวจสอบเก่งเช็คเก่งเช็คแล้วเจอโอ้เจ้านายชอบได้ตังค์เพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแนวทางวางแผนทาให้ถูกกับเดือนที่ผมบอกนะครับแล้วคุณจะได้แบบยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับตรงนี้แต่ถ้าใครฟังแล้วนะครับ แนะนำเลยนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับจะเป็นรูปนี้ครับเห็นไหมติดตามแล้วดียังไงรู้ไหมครับอ้าวก็นี่ครับผมทายรายปีให้เลยนะเอาไปวางแผนฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนอีกมีปัญหาจะบอกทางแก้ก็รอดก่อนอีกเห็นไหมครับมันดีแบบสุดๆโดยไม่ต้องรังเลอะไรเลยนะครับเพราะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะครับมันสุดยอดที่สุดแล้วครับตรงนี้ แล้วถ้าท่านใดนะครับฟังแล้วนะครับอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวานะครับเนี่ยครับทางโทรก็ได้นะครับตรงนี้ยินดีนะครับทุกเรื่องเลยนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้บอกให้หมดนะครับทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้จะพยายามมาให้อาจารย์เกตเทวาเป็นโหนลูชันหรือโหนแก้ปัญหาครับเนาะจะประสบการณ์10ปีเนี่ยจะแก้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ค่าครูเป็น709ซื้อกระาทเพียงเท่านั้นครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือแอดไลน์นี่ครับแอด g ายเกร t เทวะหกห้าครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนจะเพิ่มเพื่อนานนี้ก็ได้แล้วก็อ่านรายละเอียดท,ที่ส่งไปให้ชัดเจนก่อนนะครับถ้าโอเคนะครับก็กดแตะคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์คำว่าจองคิวครับเดี๋ยวจะมีแอดมินมาจัดคิวให้อย่างรวดเร็วครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจอยากจะให้ตัวท่านมีไรายได้หรือร่ำรวยมากขึ้น อาจารย์เชตทว่าเป็นยินดีเป็นส่วนร่วมตรงนั้นครับจะไปออกบูธใช่ไหมไปพูดบนเวทีให้นะครับรับรองครับลูกค้าก็เข้ามาฟังกันเพียบเลยนะสนุกสนานแล้วเราก็จะปิดการขายได้แล้วก็ร่ํารวยกันไปนะครับตรงนี้แล้วก็วางแผนชีวิตไปในตัวด้วยนะครับก็สนใจก็แอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับมาบอกแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับแล้วถ้าอยากรู้ลัคนาครับเพราะแม่นกว่าราศีนะครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นครับคือวันเดือนปีพศเกิด จังหวัดเกิดและเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับผูกให้อย่างแน่นอนครับแล้วอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อน,กกอน,กกอนมีปัญหาแก้ได้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา